จะมาเล่าความโง่ของตัวเองคือฉันใส่ชุดขาวไปงานแต่งพี่หมากพี่คิมมึงกูเกิดมาอายุ28ปีไม่เคยรู้เลยว่าห้ามใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งตื่นเช้ามากินข้าวกับที่บ้านพี่น้องก็คือสวดยับเฮ้ยทำไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งทำแบบนี้ไม่ได้นะคือพี่ก็เลยบอกว่านี่เวลาแบบใครใส่ชุดขาวมางานแต่งนะนี่คือแบบนินทาเลยนะดูนี่ดิอะไรอย่างงี้นี่แล้วแบบฮะแต่อันเนี้ยที่มาเล่าให้ฟังอ่ะคือจะมาบอกมันเหมือนเป็นการให้เกียรติคู่บ่าวสาวแต่ก็แค่จะบอกว่าฝากถึงคนไม่รู้เพราะดิฉันน่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฉันแปะภาพขึ้นให้เธอดูฟิลยายนี่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยยายนี่โง่มากยายนี่ก็คือเสนอหน้ายิ้มแอะแอะถ่ายลงถ่ายรูปสลวนเวอร์เต้นมาในงานคือบอกเลยว่าอบอุ่นมากเธอพี่หมากขอพี่คิมแต่งงานเว้ยมากฉันอินมากจนแบบน้ำตาไหลน้ำจะไหลตรงหัวตาก็ซึม Always be your home whenever you feel lost พี่คิมเป็นผู้หญิงที่สวยมากแบบสวยสะกดอะทั้งตาแบบเครื่องหน้าปากเขาแล้วพี่หมากก็คือหูหล่อแบบแบดจับใจฟิลแบบพี่มันกล้าวใจแบดอ่ะเขินอ่ะดูแล้วเขินเพราะว่าไอ้อ่ะเขาก็จูบกันจูบกันแบบฟิลแบบพี่คิมเขาฝรั่งใช่ไหมเขาไม่ได้จูบเขาแบบเขาแบบอุ้ยแล้วก็ยืนอยู่แบบเข้าใจปะแล้วเจอใครหล่อหล่อผู้ชายที่แบบเป็นดาราช่อง3อ่ะเขาสูง180กันหมดอยู่แค่หัวนมเขาแล้วมั้งก็ไม่รู้ไม่คือไม่ได้เงยหน้าไปมองคือในงานอ่ะอ๋อแล้วคือพ่อมาวินบอกว่าหนูพี่ชอบดูหนูมากหนูตลกมากคุณพ่อคะหนูขายสวยมาตลอดนะคนไม่มีอะไรฉันแค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆไปละทุกคน